ร้านพิซซ่าที่บุรีรัมย์หน่อยนะคะเพราะว่าปรากฏว่ามีโจรเนี่ยเข้ามางัดแงะร้านแล้วก็ขโมยของมีค่าขโมยเงินสดไปนะคะความเสียหายเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะแล้วปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเขียนจดหมายเอาไว้ด้วยนะคะประมาณว่าขอโทษที่ต้องทำแบบนี้แต่ว่าต้องการใช้เงินจริงๆเนี่ยค่ะมีการเขียนเอาไว้ I'm sorry ผมไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำเพราะผมต้องการแค่เงินที่เหลือไม่แตะครับวันหน้าผมจะใช้คืนนะครับเจ้าของร้านพิซซ่าค่ะที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะคุณสมจริงก็ร้องให้ตำรวจช่วยแล้วค่ะเพราะว่าคนร้ายบุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินขโมยโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหมวกกันน็อก2ใบแล้วก็เอาเงินสดไปจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 27,000 บาทนะคะทีนี้เขียนจดหมายขอโทษเอาไว้เนี่ยก็ไม่รู้แหละว่ามารยาทดีสำนึกผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเจ้าของร้านเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยคือมีผู้ต้องสงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าน่าจะเป็นแฟนของลูกน้องที่ทำงานในร้านนะคะแต่ยังไงก็ไม่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันค่ะไม่อยากให้เขาทำแบบนี้อีกคือเราอยากได้ของของเราคืนที่คุณเอาไปเพราะว่าเราเดือดร้อนเหมือนกันคุณบอกว่าคุณเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมากกว่าคุณอีกเพราะคุณมาทำลายข้าวของเราด้วยเสียหายแล้วเงินของเราเงินของลูกที่เขาเด็กน้อยอ่ะเขาเก็บอ่ะเขาพยายามเก็บเพื่อที่จะอยากได้ของที่เขาอยากซื้อแต่คุณมาเอาของน้องไปแล้วทางด้านของตำรวจเนี่ยก็ตามไปแกะรอยคนร้ายจับได้แล้วนะคะชื่อว่าในอุ่นอายุ31ปีเป็นใครเป็นคนเดียวกันเลยกับที่เจ้าของร้านสงสัยนั่นแหละค่ะนายอุ่นรับสารภาพบอกว่าสาเหตุที่ไปงัดร้านเพราะว่าต้องการเงินจะเอาไปซื้อนมเลี้ยงลูกวัยขวบเศษได้เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายภายในครอบครัวเพราะว่าตกงานแล้วก็บอกว่าก็สงสารเจ้าของร้านพิซซ่านะคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนดีแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะเราไปเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรครับไปซื้อนมให้ลูกมีลูกกี่ขวบเนี่ยขวบครึ่งมีลูกกี่คนคนเดียวผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับแต่ก่อนเราทำงานอะไรครับทำงานขับรถส่งนะเอาจากนั้นนะคะตำรวจค่ะก็นำตัวในอุ่นนะคะไปทำแผนประกอบการรับสารภาพนะคะทั้งที่ร้านพิซซ่าทีนี้ประเด็นก็คือในอุ่นคนนี้เนี่ยได้ไปก่อเหตุงัดร้านหลายร้านแล้วค่ะในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะคือในจำนวนนี้ก็มีร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยได้ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือช่างหลายรายการนะคะโดยเครื่องมือเหล่านี้ในอุ่นจะเอาไปโพสต์ขายทาง Facebook ค่ะก็ถูกจับเรียบร้อยถูกดำเนินคดีค่ะอุตส่าห์เขียนขอโทษขอโพยไว้มันช่วยไม่ได้นะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีไปจะอ้างบอกจะไปซื้อนมให้ลูกมันฟังไม่ขึ้นน่ะนั่นสิครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ